แพทย์ณปภาเปิดใจหลังลดสถานะความสุขคือลูกยังไม่พร้อมมีใครแพทย์ณปภาเปิดใจหลังขอก๊อดลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนแพทย์ณปภานักแสดงและพิธีกรชื่อดังคุณแม่สายสตรองของน้องเรซซิ่งซึ่งไม่นานมานี้แพทย์ได้เปิดใจกับรักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการอย่างก๊อดและถึงแม้ว่าแพทย์จะยังไม่ออกมายอมรับว่าคบกันแบบไหนแต่หลายๆคนก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นคนสำคัญของแพทย์แน่นอนโดยล่าสุดแพทย์ได้ไปออกรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจถึงความรักในครั้งนี้ว่าช่วงนี้อยากอยู่กับลูกไม่อยากมีใครก่อนหน้านี้เคยคิดว่าตัวเองเหงาก็เลยพยายามจะคุยแต่พอคุยแล้วรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่เราแค่อยากมีเพื่อนเพิ่มคือพอเรารับผิดชอบเยอะเราโตขึ้นลูกเรารู้มากขึ้นการตัดสินใจอะไรสักอย่างมันสำคัญมากความสุขของแพทคือน้องเรซซิ่งมีคนมาจีบนะแต่แพทปฏิเสธไปอย่างตอนนี้แพทก็พูดกับเขาตรงๆเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปแพทรู้ว่าแพททำหน้าที่ในแบบที่เขาต้องการไม่ได้แพทจะไม่เที่ยวกลางคืนแพทไม่ออกเดทที่เขาไปลูกแพทต้องไปได้เราคิดว่าเราบอกเขาตรงๆว่าเราได้แค่นี้ถ้าคิดว่ายังไม่มีใครและเราเป็นคนดีถ้าเราได้ก็รอถ้าไม่ได้ก็ไปแต่ตอนนี้เขาคงไปแต่ไม่มีที่ไปซึ่งแพทณปภาถือเป็นคุณแม่สายสตรองคนหนึ่งที่เธอนั้นเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตแต่เธอยังสามารถผ่านพ้นมาได้พร้อมน้องเรซซิ่งซึ่งแพทได้เผยถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของเธอว่าตั้งแต่มีน้องเรซซิ่งเรซคือของขวัญฝันอยากมีลูกมานานมากเขาก็ตอบโจทย์แพทอยากได้ลูกชายแล้วเขาก็มาช่วงชีวิตแพทก็หนักมากเพราะตอนนั้นเราไม่ได้แต่งงานไม่รู้สังคมจะรับแพทไหมเขามาถูกจังหวะมากในระหว่างที่มีเขาก็เจอเรื่องครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตมันใหญ่มากและแพทก็ผ่านมาได้เพราะมีเรซแพทถึงรักเขามากจริงๆเขาเอาชีวิตแพทไปแล้วถ้าวันนั้นไม่มีเขาแพทอาจยืนไม่ได้มาถึงวันนี้ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้แพทมีเขาเขาเลือกมาเกิดได้ถูกเวลามากณตอนนั้นแพทล้มเหลวถ้าไม่มีเขาอาจลุกมายากมากเพราะแพทมีเขาแพทเลยผ่านเรื่องยากลำบากมาได้